นี่เป็นมินิสถูปในรูปทรงดอกบัวแก้วนะคะที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็มีขนาดไซส์กระทัดรัดมากๆนะคะอยู่ที่8เซนติเมตรแต่เห็นว่าเล็กแบบนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าช่องบรรจุนี่ก็เรียกว่าสามารถนำมาบรรจุได้โอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ชมกันด้านบนนี้เป็นหยดน้ำนะคะนี่เลยเป็นการเจลาไนเหลี่ยมที่ออกมาได้ประกายสวยงามเลยนะคะวัสดุของงานนะคะก็คือทำจากคริสตัลนะคะเจลาไนคริสตัลได้เป็นประกายเลยค่ะสวยเห็นทะลุมองเห็นจากด้านนอกเห็นด้านในชัดเจนช่องบรรจุนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ช่องบรรจุก็ต้องบอกว่าได้ความลึกอยู่ที่3เซนนะคะตรงนี้เส้นผ่านศูนย์กลางก็อยู่ที่1เซนครึ่งนะคะก็สามารถนำมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุนะคะได้เยอะเลยนะคะเห็นว่าเล็กๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นคริสตัลเคลียร์นะคะสวยงามเจลาไนได้เหลี่ยมสวยงดงามประกายเลยค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับงานคริสตัลนะคะข้อดีเลยนะคะแม้ผ่านการเวลามานะคะก็แก้วหรือคริสตัลความใสทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเรื่องของการเวลานะคะแล้วก็พูดง่ายๆคืออันนี้จะเป็นงานที่ไม่หมองนะคะยังคงความใสนะคะแล้วก็คงทนนะคะรวมถึงตรงนี้เป็นฝาบิดเกลียวด้วยนะคะนี่ค่ะเซตนี้เป็นเซตที่ลูกค้าได้สั่งไว้ทั้งหมดเลยนะคะก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะเตรียมส่งมอบไปให้กับลูกค้านะคะนี่ค่ะงดงามสวยงามนะคะดูไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าทรงคุณค่านะคะเหมือนเป็นอัญมณีเลยค่ะเป็นรูปทรงดอกบัวนะคะรูปทรงคล้ายๆเหมือนกะลกเลยนะคะเป็นน้ำเต้านะคะกะลกเก็บทรัพย์นะคะเป็นน้ำเต้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็นำมารีวิวให้นะคะชมกันนี่ค่ะ